เวลคัมทูชิงเลยชิงเลยทำยามาดูเหรอแอนเป็นสามชาพาอย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยนะครับแม้วันนี้คุณบรรยากาศเปลี่ยนอีกแล้วแหละไปไหนเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้นะแต่เดี๋ยวบอกก่อนเห็นผมนี่ไม่ใช่คนอวดผีนะครับอ๋อทำไมเออจริงๆมันก็ทีมเดียวกันวันนี้แนะนำไม่ใช่คนอวดผีแต่เป็นคุณกฤตศรีภูมิเศรษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและเหมือนเดิมนะคะกฤตแขกรับเชิญรอรออยู่แล้วนะคะคนแรกไม่ใช่สีดำแน่แต่เป็นเจเน็ตเขียวค่ะเขียวจริงๆจะมาโชว์อะไรดื่มน้ำอะไรบ้างพี่เขียวฮะดังความสวยค่ะชอบความสวยน้องคนต่อไปเนี่ยนะครับน้องเมาส์ณัชชาครับจากภาพยนตร์เรื่อง Love Chinese ได้มันใหญ่มากครับนี่อันนี้จากภาพยนตร์เรื่องพักนะสารคามหนูจ๋าอชิรยาค่ะไม่รู้ตอนนั้นเกิดได้ยังกฤตเนี่ยมีหนังเรื่องคุณปู่สู้ซ่าอ๋อผมรู้สึกว่าจะได้ดูในยุคแบบหลังๆนะมีคุณแย่เซ็กซี่คุณปู่สู้ซ่าเราก็มีคุณปู่ของเราก็สู้ซ่าเหมือนกันแต่กลายเป็นคุณปู่สู้ซ่าปาทังก้าปาทังกี้ไปชมครับเชิญเลยค่ะจำหมอได้ปะเนี่ยจำหมอได้หรือเปล่าเคี้ยวอะไรอยู่อ่ะแปะเคี้ยวลิงเช้านี้เป็นไงบ้างอ่ะสว่างไม่ถามอาการถามว่าแปะอาการเป็นไงบ้างเช้านี้คุยกับแปะคุยกับแปะเลยโหปีนี้แก่ไปเยอะเลยนะเนี่ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสงสัยหูจะตึงปีนี้แปะอยู่เท่าไหร่แล้วครับที่โรงพยาบาลอื่นเขาจะใช้ไฟฟ้าช็อตเราของเราไม่ใช้ไฟฟ้าช็อตมันดูทารุณเป็นไงหมอขอตรวจหน่อยนะครับเก่งเด็ดกระชุ่มกระชวยตรวจตามใจหมอเป็นหมอก็ต้องตรวจที่แปะหัวใจแปะไม่เต้นน่ะอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะแปะยังเต้นอยู่แต่ไม่ใส่หูจบหมอได้ไงวะแปะเคี้ยวเอื้องเหรอปวกลิ้นไปหมดแล้วอย่าเคี้ยวลิ้นเล่นสิแปะชอโอ้เห็นเด็กมันก็ชุ่มกระชวยโอ้แสดงว่าแปะเป็นคนรักลูกรักเมียสิอุ้ยคงรักลูกคือแปดจะลูกอะตั้งบอกลูกท้องหมดแล้วลูกแปะไม่มีแล้วอ๋อมีก็เหมือนไม่มีอ่ะแต่ใจเย็นแล้วท้องแปะอยู่อะแม่มือขอแต่งเงินแล้วเดี๋ยวนี้พอแปะเดินไม่ได้มันก็ไม่ได้ขอเงินแปะแล้วมันไปไหนแล้วอะเนาะมังรอสมบัติแต่ลิ้นนะร้อนร้อนร้อนมังร้อนหิวข้าวเหรอฮะหิวข้าวเหรอลิ้นคนแก่กับลิ้นหนุ่มๆมันไม่เหมือนกันผมอาจจะทนได้แต่ว่าแปะมันจะร้อนนะสิคนแก่เอาใจยากอ่ะไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจเขาคนแก่อย่างเงี้ยแล้วก็บางทีหลายๆครั้งนะบางทีเราแบบทำไมแปะไม่อ้าปากครับอ่ะสาบานว่าต้องไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวเช็ดตัวหน่อยเนาะเขาล้างมือก่อนแล้วเหรอมันเปิดเมื่อกี้นี้เนอะโอ้นี่ถ้าแปะเดินได้อ่ะแปะไม่รบกวนนะเนี่ยเอานะนิดๆหน่อยๆลูกเมียก็ไม่มาบอกกันมาเยอะก็ไม่มาไม่เอาไม่เอาไม่เอาผ
โอ้ตาลุนดูแลแปะเนี่ยตามข้อเท้าเนี่ยสำคัญเพราะว่าผู้ป่วยเวลามีปัญหาเนี่ยจะเป็นแผลกดทับได้นะครับนี่ถ้าลูกเมียดูแลงี้แปะก็มีกำลังใจไปเช็คเท้าน้ำลายน้ำลายน้ำลายหลายนิดเลยแผลแปะก็รังเกียจมึงนะเท้าแปะเองนะแต่จริงๆแปะก็ไม่รังเกียจนะเนี่ยพาแปะหากินมาร้อยกว่าปีกินข้าวยังไม่ได้กินน้ำเลยแปะเอาเงาเมื่อกี้ถ้าแปะกินนะหากันตายเลยหากันเกือบครึ่งประเทศอะหาครึ่งประเทศโอ้ยแปะหามาเยอะเราหามากแล้วแหมพังพุแตกเนี่ยแป๊บนึงนะแปะนะเอ๊ข้างหลังบอกอะไรทาป้งทาแป้งเนี่ยมีแปะมันก็จะเริ่มไปใหญ่นะนี่ก็จะต้องไปร้องคงร้องเพลงอะไรตรงนู้นอีกนี่เดียวอ้างแล้วแปะแปะมือแปะมือมันก็ต้องอาบน้ำกันยกใหญ่เลยอ่ะนี่เดียวนี่เดียวเล่นแป้งอีกแล้วแปะตั้งแต่เด็กแล้วไม่ออกไม่ออกคุณหมอผิดแล้วขอด้านนี้ด้านนี้อ๋อหยอกตลอดเลยคุณหมอเนี่ยนิดเดียวพอนิดเดียวแค่นี้ก็ชื่นใจโอเคอ้าวนึกถึงสมัยเก่าๆทั้งเบื้องทั้งฝูงมาเยี่ยมเลยโทษนะแปะปีกระหน่ำไม่ใช่ลูกใช่หลานเนี่ยดูแรงดีเลยเกี่ยเกี่ยแป้งเกี่ยแป้งนี่อย่าให้แปะเดินได้นะมึงตัวแรกเลยยิ้มหน่อยครับแปะจะลองแล้วแปะง่วงขอบใจนะดูแลแปะนะครับผมครับผมเนี่ยขอให้เจริญเจริญนะได้ได้ได้มีพ่อมีแม่ก็ยังไงก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเลี้ยงเลี้ยงผมเลี้ยงแล้วอย่าปล่อยทิ้งให้เหมือนแปะไม่จึงลูกเอิญวันนี้เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงเขาจะมาเป็นคนแก่เหมือนกันเพิ่งมาเข้ามาอยู่ใหม่เอาเยอะเลยคุณลุงเป็นก็คิดอยู่ว่าเอ๊ออกมาจะไงสักฮาตึมหนึ่งก็คิดแหมคุณลุงเสี่ยงเกือบได้นั่งรถเข็นจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่าเสี่ยงก็เสี่ยงไงชั่วโมงนี้ฮะแกเมื่อก่อนสมัยขับรถหนุ่มๆชอบดิฟไงพอนั่งรถเข็นแกก็เลยอยากดิฟถอยถอยถอยพอโอ้ยจับลบจับลบเฮ้ยพอดมลบกันเนี่ยสีถลอกกันเนี่ยอยู่ด้วยกันต้องรักกันสิครับอยากมีเรื่องเหรอน้องใหม่เนี่ยนะนองมันนี่นองมันนี่เฮ้ยยังห่างนุ้งนี่ยังห่างนุ้งยังไว้ห่างนุ้งนี่ไอ้พงจำได้ยังไงอะครับจำคนจำลูกหลังเหรอไปหาที่บ้านมาบอกว่าไม่อยู่ก็ไม่มาอยู่นี่นานเหรอครอบครัวมาวะสงฆ์พูดถึงครอบครัวแล้วจะกระทบกระเทือนทางสภาพจิตใจอะครับตอนอยู่เราดูแลเขาผมเป็นอย่างนี้มันก็พาวะสงฆ์นี่แกตัวลงนี่หมอนตาตื่นเนาะเลี้ยงไม่ค่อยเก่งเล่นไม่ค่อยเก่งเลยฮะสอบตกรอบเพื่อนตลอดเนี้ยนะพ่อแม่ก็ไม่มีอย่างจะกินโอ้จงจงของจงนะฮะนี่เด็กๆกับตายแล้วเอ้าเพราะอะไรครับโอ้แม่คอกมาหมอตำแยหมาข้าววิ่งเข้าไปในตลาดเอ้ย
ังเดินได้อยู่เปล่าไม่เดินมา60กว่าปีแล้วอุ้ยเราเริ่มจะเดินได้อ๋อแล้วตอนนี้พอเดินได้ไหมครับคุณลุงได้ได้ไหนๆลองเดินให้ดูสิครับเฮ้ยระวังนะพงนะระวังนะคุณลุงไม่เดินมาต้อง60กว่าปีแล้วอย่าลืมเลยว่าเดินยังไงงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะทำกายบริหารนะครับเป็นกายภาพบำบัดนะครับขามีแรงแต่แขนเขานี่ยกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยพูดไปเร่งไปเออข้างนี้มีข้างนี้ขาเขือได้ยังเดินเหินได้อยู่โอ้ข้างนี้ไม่มีเลยเหรอเวลาเจอคนเวลาลูกหลานยกมือไหว้อะต้องทำไงต้องอย่างนี้เนี่ยตรงนี้พอลักษณะมันแบบเกิดอาการมันไม่ได้อันนี้คุณลุงต้องทำกายภาพนะครับไม่ได้เขาจับไหล่เพื่อนจับไหล่ยกได้ไหมฮะเฮ้ยได้เอาครั้งนี้เอาครั้งนี้เพื่อนพยายามต้องพยายามแรงไม่มีแรงไม่มีเออแรงไม่มีจริงๆครับคุณลุงพยายามนี่ฮะเอาลองต้องหนุ่มๆนี่ที่ทักทายกันทักทายกันเนี่ยลองไม่มีแรงหรอกเอ๊ะงอกสิไม่ได้ลองแข็งใจพยายามเพื่อนพยายามเอ๊ะคุณลุงไม่ได้คุณลุงดีแล้วครับดีแล้วได้แล้วพยายามใหม่ครับพยายามใหม่ไหมฮะโอ้ยันเลยพยายามใหม่เดี๋ยวแตกอ๋อเฮ้ยงั้นลองนะเพื่อนเราลองทำการบริหารพร้อมเพลงดีไหมครับคุณลุงครับหมุนหน่อยนะครับเพลงไม่ถูกใจนะครับโอ้ถ้าเรื่องการตรงการเต้นนี่ใครจะมาเกินเขาดิคนนี้ได้แล้วครับคุณลุงโอ้ตอนวัยหนุ่มเนี่ยโอ้โหตอนนั้นไปเทคด้วยกันเหรอฮะเทคแถวลูกสาวเรียเป็นไงเต้นนะคนมุงดูนเต็มเลยเต้นเก่งเต้นแป๊บเดียวถูกเตะสลบแสดงว่าถ้าเธอค่ะจะดูน่ารักถ้าคนกวนโอ้ใบลูกก็คงมั่งเดียวกันแหละมันไม่รู้นี่จะเต้นเลยจะโชว์สัก 3-4 เพลงอ่ะเนี่ยโอ้เพลงเดียวพอเพียงพออึ๊บๆหน่อยเดี๋ยวมันต้องเอาเพลงรอบเพลงนึงอ่ะโอเคเพลงมาโซเดมาคมโซเดมาคมเดมาคมเดมาคมนี่ครับนี่ครับดีนะแต่นึกถึงต้องนุ่มๆเหนื่อยฮะทานน้ำครับโอ้ลุงทานน้ำเองฮะไม่เอาไม่กินสกสกร้องสกสกได้ไหมลองสกนะสกสกเลยจะร้องให้ฟังเพลงเอาเพลงที่กำลังติดหูเลยติดชักด้วยเพลงอะไรนะเออเพลงตับเฮ้ยเพื่อนลองสักนิดนึงสักหน่อยครับลุกเขาอาจจะขยับได้ครึ่งตัวครับลุงเฮ้ยเออแมวเออแมวคิดนอกวันนี้แหละถ้าไม่จะชู้เมียก็ไม่ตีขาหักหรอกเขาล้มครับคุณลุงเขาล้มครับล้มไม่ล้มห้องน้ำหรอกรู้ข่าวมาอ๋อจริงเหรอครับคุณลุงเมียตีขาหักคอนโดไงเดี๋ยวก่อนเมียตีขาหักคอนโดแล้วลุงรู้ได้ไงครับลุงอยู่ห้องนึงอยู่ด้วยกันอะไรฮะอ๋อชอบไปกัน2คนเนาะตัวพี่ชอบกินตับหวานได้ๆครับคุณลุงชอบกินตับหมูครับปกติเพลงตับๆของคุณเทพมันจะเร็วๆนะแต่แนวแต้วมันจะความจะเร็วนะฮะโอ้ยนี่ก็176แล้วอ่ะไม่ไหวนะฮะเอาตับสะดวกครับคุณลุงตัวพี่ชอบกินตับหวานตัวน้องนั่งชอบทานตับไทยตับหมูตับตัวตับแตงพอแล้วพอไม่ไหวแล้วงั้นผมขอเดี๋ยวเจาะเลือดไปหมอทำอะไรอ่ะจะเจาะเลือดไปตรวจหน่อยว่ามีระบบภายในเป็นไงบ้างฮะไม่เฉพาะนิดเดียวนะครับนิดเดียวหมอใจใครก่อนเดียวครับผมก่อนเลยผม
ครับเอานิดนึงพอครับคุณลุงพอเรื่องอะไรกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวดิครับถามจริงจะเอาไปตรวจจะไปขายเลยคุณอ่ะมันเกินใช่ครับผมอยากได้นิดเดียวครับคุณลุงทำไมผมอยากได้แค่นิดเดียวคุณลุงทำไงดีฮะล้างเหงาธรรมดาก็เอานิดเดียวผมต้องล้างยกใหญ่เลยเอานิดเดียวนิดเดียวพอเอานิดเดียวคุณลุงนิดเดียวได้พอดีเลยครับใช่ได้แล้วครับเอาแถวนี้ก็ทำก่อสร้างเหรอเนี่ยก็ลุงก็หินลวงใส่เพื่อนเหรอคุณลุงเป็นไรอ่ะเอาผ้ามาขอบใจมือเหนียวเอ้ยวัยคนแก่เนาะมึงนี่เลอะตั้งแต่หนุ่มนึงเลยฮะแก่ตัวก็ยังเลอะเทอะอยู่เลยเดี๋ยวผมตรวจมาให้นะครับสักครู่นะครับโอ้ยเหนียวมากเพื่อนเหนียวโอ้ยจะทำให้เหนียวลูกสาวเหรอเมียโอ้ยังมีแม่จิกใจมาเยี่ยมเลยยังไงอ่ะฮะป้าไปได้อะไรมาถามมังลุงโหเริ่มมาเลยแต่งตัวไม่ได้รักนองสงองตัวเลยแต่งที่ไหนอ่ะป้าป้าแต่งตรงไหนเนี่ยตื่นมาก็เป็นเงี้ยนี่งูเขียวกินไปครึ่งตัวแล้วเหมือนอยู่ตัวคนเดียวทุกวันนี้โหอย่าคิดจะมีผัวใหม่ก็มีไปต้องไม่ว่าหรอกป๋าจะไปทิ้งรู้ได้ยังไงอ่ะรักคนเดียวแหละเมื่อไหร่จะตายอ่ะนี่มันมีความสุขเปรี้ยวหมดฮะเทอะไรเท่แก่แล้วอะไรทำสบายใจทำไปเถอะได้บุญมึงสบายใจสบายใจอันนี้มันน้ำล้างเท้าไปเหรอชั่วโมงนี้ให้หายเหนียวก่อนก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเป็นคนขี้ประชดอ่ะเออเอานี่เมียเหรอลุงสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีกินอะไรยังคะยังไปหากินสิอันนี้ซื้อมาให้สามีโอ้เป็นคนไทยทำไมไม่กินอาหารไทยนี่อะไรเนี่ยซูชิโอ้ชื่อน่ากินซูชิต่อหน้าว่าเรื่องทำเป็นรักตัวต่อลาบหลังวะพวกเรามึงน้อยใจมึงดักไม่ได้อะเออก็ค่อยคุยก็ค่อยคุยกันนี่โอ้หวังหรือหวังสมบัติวะโหแม่เดี๋ยวแปะก็ตายอ่ะแปะจะไปทำไมอ่ะสมบัติอ่ะผู้ยังสาวยังแซ่ว่าไว้ใช้ก่อนดีก็ไปผังหมอกสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับใครคะเนี่ยผมไม่หมอครับพอดีเราได้ดูผลจากการตรวจเลือดนะครับแล้วก็เอ็กซเรย์กระดูกแล้วด้วยนะฮะค่ะถ้าผมพูดไปอะไรไปแล้วคุณต้องทำใจนะฮะค่ะเพราะว่าคุณพ่อของคุณเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงขั้นสุดท้ายจะมีชีวิตอยู่ได้แค่2อาทิตย์ครับตกลงคุณจะร้องไห้หรือว่าจะหัวเราะครับเนี่ยเก็บความรู้สึกค่ะฮะแป๊ะนี่อะไรครับหมออย่าบอกแปะนะกลัวแปะรับไม่ได้อ่ะแต่มันแปะเป็นโรคร้ายแรงอยู่ได้ไม่เกิน2อาทิตย์อ่ะถ้าแปะรู้เนี่ยแปะจะช็อกอ่ะบอกแล้วไอ้เพื่อนรักโอ้อยู่ไม่เกิน2อาทิตย์ก็
คนเรามาถึงวัยนี้แล้วไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หมอต้องถึงวันตายความสนุกสนานมันหมดไปแล้วฮัลโหลมีแต่ครอบครัวที่รักเดี๋ยวรอแป๊บนะไม่เกิน2อาทิตย์เดี๋ยวมันตายแล้วล่ะจ้าโอ้แป๊บชีวิตของแป๊บ2อาทิตย์นะครับของคุณลุงดีหน่อยนะฮะขอบคุณครับอยู่ได้2อาทิตย์ครึ่งครับนี่ผมเหรอไม่คิดไม่ต้องมาจับตัวอย่าคิดมากนะแป๊ไอ้วันทองโอ้ยต้อง2อาทิตย์แต่แหมวันทองเขามีแค่2วัวมากกว่านั้นหมดแล้วเองไหมฉันไม่กินอะไรทั้งนั้นกลับไปไม่ต้องมาให้เองแน่อีกไปคุณหมอเอามาออกไปโอ้ยเชิญก่อนนะครับเซ็นเสร็จเอามาออกไปไม่งั้นเขาจะสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเอามาออกไปอาเซ็นที่ในกำเลยไหมคะเอามาออกไปเชิญครับเดี๋ยวสองอาทิตย์มานะแปะนะเราจะเอาลงหรือจะเอาลงเย็นหรือจะเอาลงอะไรดีอะแปะผมบอกแล้วหมดแล้วเหลือเวลาอีก2สัปดาห์ที่ต้องจากโลกนี้ไปเอ้ยเพื่อนรักลองคิดถึงที่สิ่งอยากทำอ่ะฮะฉันอยากเป็นฮีโร่ฉันอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยุคนี้สมัยนี้คงไม่ค่อยรักกันเพื่อนมันต้องรักกันมันต้องสามัคคีกันอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นฮีโร่อยากช่วยเหลือคงอยากห่อได้จะได้ไปช่วยคงเหมือนซุปเปอร์แมนไงนี่ไม่ใช่ความฝันหรอกมึงเพ้อไม่หรอกคุณลุงเพ้อบ้าว่ะคือเขาก็อยากเหาะได้เอ้าแล้วคุณลุงมีความฝันหรือเปล่าไว้ว่าเขาเพ้ออ่ะอยากเหาะได้ก็ลุงว่าเหาะได้ก็เพ้อแหละแล้วคุณลุงอยากอะไรอ่ะก่อนที่ฉันจะสิ้นใจนะเหลือ2สัปดาห์ครึ่งฉันจะไปหาแฟนฉันแต่แฟนแกอยู่ไหนอ่ะแฟนฉันเขาคิดว่าฉันน่ะไปมีแฟนใหม่เขาก็เลยหนีเมืองไทยไปอยู่อิตาลีคุณแต่คุณลุงลุกได้แต่ว่าเพื่อนคุณลุงสิครับจะไปไงอ่ะฉันมันหมดโอกาสแล้วว่ะเพื่อนเอ้ยกว่าฉันจะกลับมาจากอิตาลีฉันก็คงขาดใจแกคงตายไปก่อนแหละแกจะไปกับฉันมั้ยล่ะแกก็เหลืออีก2อาทิตย์ครึ่งโอ้ไม่แล้วอาแปะจะไปได้ไงครับจะไปกับฉันมั้ยโชคดีนะเพื่อนรักฉันจะไปหาแฟนฉันคนแรกไม่ไปเหรอฉันอยากไปแต่ฉันลุกไม่ไหวอ่ะพยายามสิครับพยายามดิพยายามนี่แกอย่านึกว่าอะไรแกอย่านึกว่ามีพระมีพระเจ้าอย่างงี้แกคิดว่ามีผู้หญิงอายุประมาณสัก22ผิวขาวผมยาวตอนนี้ฉันมามองภาพนะแล้วเธอใส่ชุดบิกินี่เดินขึ้นจากสระว่ายน้ำอ่ะแล้วชุดเปียกอ่ะลบเลยลบลบไปลบนี่ชมเพื่อนด้วยครับขายอยู่ที่นี่นานแล้วไม่เลิกขายหรอก
ันเกล้าอะไรมันแปลได้แต่ประโยชน์สั้นๆมั้งบอกให้มันเก็บข้าวเก็บของออกจากพื้นที่ของเราโมปีบายนั่งถอดหมวกออกมาเนี่ยไอ้นี่ภาษาอื่นไม่มีเหรออิตาลีตอนใต้โอ้ทำไมสิโบกปีบายนั่งฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วเฮเลนว่าที่นี่เป็นถิ่นของฉันเองก็ไม่เคยจ่ายค่านู่นค่านี่ให้ฉันเลยแต่ฉันขายมา 20-30 ปีแล้วนะคะก็ไม่เคยจะจ่ายให้ใครอ่ะไปห้ามเขาทำไมเขาจะถ่ายรูปให้เขาถ่ายไปสิถ่ายเต็มที่เลยถ่ายด้วยถ่ายทีเดียวเลยถ่ายสามคนทีเดียวเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตำแหน่งตอนนี้เป็นอะไรเป็นลูกพี่มันนั่นแหละเป็นลูกพี่โอ้โหร้องเหยียบไหลได้นี่เป็นแมวเปอร์เซียทำไมแมวทำไมแมวถึงนอนเก่งจังเลยอ่ะง่วงเพิ่งกินนมเสร็จอ๋อชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้ตั้งอ่ะไปลวกแล้วถอนขนอมซะคนบ้าอะไรผู้บ่าวกินแมวเหรอนี่เองอย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันนะเฮเลนที่นี่ตั้งนานแล้วทำงานบริสุทธิ์ด้วยจะมาไล่ที่ทำไมแล้วจะไปขายที่ไหนล่ะคะกรุงโลมีแต่คนกลัวฉันเองคงไม่รู้จักชื่อฉันเลยสิท่าชื่ออะไรนะฉันชื่อจ๋องอยากจะซื้อกระเป๋าให้เมียฉันเองจะลดให้ฉันได้ไหมวะถ้าเมียฉันมาซื้อใบไหนล่ะคะคุยกันได้ต่อรองกันได้ค่ะใบนี้เท่าไหร่ใบนี้อะคะ 1,600 ค่ะพูด 1,600 เลยเหรอก็ขายมา 1,600 ตลอดเลยไม่พูดไหม 2,200 ค่อยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวถ้าเมียฉันมาถูกใจฉันจะให้เมียฉันเลยเจเน็ตเจเน็ตเมียฉันเคยอยู่ซอยศรีราชดามาก่อนชอบใบนี้ไหมรวยชอบใบนี้เลือกใบนี้เลยชอบใบนี้เลือกใบนี้ใบไหนโทษทีนะคะพี่ว่าใบไหนดีของซื้อของขายค่ะใช้มือชี้ดีกว่ามั้งคะสีเขียวสีเขียวใบนี้เท่าไหร่800ค่ะเฮ้ยโอ้ยก่อนนะตังค์อ่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาตอนนี้มีเงินเท่าไหร่คะไม่ได้พกมาของซื้อของขายค่ะแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอมันจะให้ก็ได้ไงใครของซื้อของขาย800กระดาษ1,600กระดาษ1,000กระดาษไม่เอาเลยเฮ้ยยังไงกลับมาหน่อยอย่าทำเมียของฉันนะเข้าใจป่ะเก็บไปไปเก็บไปไหนบอกเป็นมาเฟียเงิน800ก็ไม่มีเงียบไปเลยเขียดภูเขาไอ้พวกมาเฟียใจดำทำได้กับคนค้าขายนี่แหละที่คนไทยเอาไปเลี้ยงกันน่ะนี่แหละพุดเดิ้ลเฮ้ยยูยูเออ
you sorry you speak Thai stop yo stop you speak Thai พงใช่พงหรือเปล่าเฮ้ยปฐมพรไงปฐมปฐมพรเฮ้ยเมียแกไอ้หว่านี่ปฐมพรเฮ้ยปฐมพรจ้านี่โลกมันกลมจริงๆเลยอ่ะโอ้ยิ่งกว่าปฏิหารอีกอ่ะแล้วไปยังไงมายังไงอ่ะพี่คิดถึงฉันเนี่ยหมอบอกว่าฉันเนี่ยจะมีอายุเหลืออีกเพียง2สัปดาห์ครึ่งโอ้ฉันก็คิดอยากจะทำอะไรเนี่ยฉันก็จะมาหาเธอไงคนรักคนแรกอ่ะไม่เป็นไรเธอตายฉันก็จะตายกับเธอแต่ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขด้วยกันความฝันฉันคือต้องมาเจอเธอให้ได้โอ้ยดีจังเลยแล้วทำไมนี่ทำมาขายของหรือทำมาทำอย่าเละเทะอย่างเงี้ยฮะขายของฉันโดนมาเฟียมันตบมันตีฉันอ่ะไม่ไปเหรอแล้วไม่ใช่ที่วางท้านะครับกระเป๋าของผมนะครับไอ้คนนี้แหละไอ้มาเฟียที่มันทำร้ายเฮ้ยนี่เมียฉันยกมือไหว้เลยจำเป็นไหมเฮ้ยมันกระเป๋านะไปทำอย่างนั้นได้ไงอ่ะโยงห่างแล้วมันปล่อยยางใส่ไม่ใช่ของฉันนี่เองพาคนมาคุ้มกันเองอ่ะฮะเนี่ยแฟนฉันนี่เพื่อนแฟนนี่รุ่นพ่อแล้วนะไอ้หนูเอ้ยเรียกพ่อดิฉันไม่เคยมีพ่ออย่างแกเว้ยแต่ฉันอายุมากกว่าพ่ออีกนี่176แล้วอยู่ได้ไงวะเนี่ยจัดการมันดิความฝันของฉันคือฮีโร่พิทักษ์โลกแกสภาพไม่ไหวนะเอาหน้ากากมาให้ฉันหนึ่งเลยละฉลาดชิงตายกันเลยไอ้นี่ฉลาดมากสู้ก่อนไอ้จัดการมันดูสภาพแล้วมันสถานการณ์เราสู้มันไม่ได้แน่เลยเก่งล็อกตัวมันไว้ไอ้เพื่อนล็อกตัวมันเอ้ยนักสู้พันข้าวเหนียวจบไปนานแล้วไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่ยังอยู่อันนี้ก็เป็นฮีโร่โอ้โหโอ้ยมึงชนะแล้วซื้อตู้มาเลี้ยงมันไว้มันตลกดีตอนนี้เราขอโทษเขาซะเขาเป็นผู้หญิงมาขอโทษเขาใช่ค่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับพี่ข่าวดีมาบอกเนี่ยมีเมียมาเนี่ยสวัสดีครับคุณปูนี่ที่รักพอดีมีข่าวดีมาบอกครับผมเฮ้ยมีข่าวดีอย่างเดียวเหรอมีสองข่าวเลยข่าวร้ายด้วยครับผมโอ้งั้นเอาข่าวร้ายก่อนเลยข่าวร้ายคือพอดีเราตรวจผิดนะฮะจริงๆแล้วมันสลับซองกันตกลงคุณปู่2คนไม่ได้เป็นอะไรครับอ๋อตกลงดีครับเขายังไม่ตายเหรอยังครับผมเฮ้ยดีใจว่ะเพื่อนรักหมอวินิจฉัยว่าอย่างเร็วอ่ะภายใน20ปีค่ะที่จะตายครับผมอันนี้ข่าวร้ายหรือข่าวดีข่าวร้ายครับผมแล้วข่าวดีล่ะคือเราได้กันแล้วครับผมฉันจะ
ะยกสมบัติให้เธอนะแล้วก็ไปมีความสุขกับผัวใหม่นะครับชีวิตเราตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนเอ้ยเอาละเราไม่ตายกันแล้วนะแสดงว่าลุง2คนก็ทำตามความฝันได้แล้วตอนนี้ฉันอยากไปฮีโร่ฉันก็ทำเรียบร้อยแล้วอยากเจอผู้หญิงที่รักเขาก็เจอแล้วงั้นดีเลยครับอยู่รวมกันแล้วถ่ายรูปกันไหมครับได้เลยได้เลยมาถ่ายรูปหมู่กันหน่อยมามาถ่ายเลยมีความฝันต้องทำตามความฝันวันนี้เมลคิดโมคิดโมเอามาเอาไปก่อนที่ฉันจะสิ้นใจนะฉันจะไปหาแฟนฉันอยากเป็นฮีโร่ฉันอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยุคนี้สมัยนี้คงไม่ค่อยรักกันอยากเหาะได้ปากล่างเป็นฮีโร่เดี๋ยวด้วยนะแหมวันนี้นะร่วมในรายการกันด้วยเดี๋ยวมาสนุกกันต่อที่มาม่าหาหลังฉากค่ะหนึ่งสองสามยินนะมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงช่วงมาม่าหาหลังฉากต้องรีบตอบเลยเนี่ยไม่ตอบงอนตลอดเนี่ยตอบใครพี่โทมัสโอ้โหเล่นเหมือนกันเหรอชื่อฝรั่งด้วยฝรั่งด้วยคุณไทยก็ฝรั่งไงสวีเดนพี่ส้มโทมัสแล้วหนูไม่อยากบอกว่าเขากำลังจะตีกันกับจ่าขอบจ่าขอบที่เกิดมีสองคนเลยจ่าขอบฝรั่งเศสแล้วจะบอกว่าวันนี้เขาจะมาด้วยแหละเดี๋ยวแนะนำให้พี่ส้มรู้จักโอ้จะคุยรู้เรื่องเออบอกว่าชอบให้ผู้ชายมาลุมเนี่ยนะนี่แหละดูอยากให้ลุมจีพร้อมกันเนี่ยมันเห็นผลเลยโอ้โทมัสโอ้ปีนี้ไหวอ้วนจัดเลยพี่อ่ะโอ้ไม่รู้ว่าเสื้อตัวเล็กเฮ้ยบ้าไม่ได้สอบพี่นั่งสิโอ้มีแล้วมันคลายเครียดได้นะแต่ความรักครั้งใหม่กำลังจะเกิดอ่ะมีอีกแล้วอ่ะนี่เจอแล้ววันนี้โอ้โหวันนี้ติดทุ่มเลยทุ่มขนาดนี้เหรอดีแล้วเองแค่ทองอ่ะน้องเดลต้าโอ้อะไรเนี่ยแบบเพชรอ่ะสักโมงนึงอันนี้16กรัตโอ้กี่ล้านกี่ล้านล้านสองวงละล้านสองล้านแรกก็มีเจอล้านสองเฮ้ยดูไม่เหรอโทมัสเขาบอกว่าเขามีของจะให้เฮ้ยไม่นัดแล้วนัดเข้ามาที่นี่ป่าวมาที่นี่ทั้งโทรทั้งโทรมาตั้งจาขอบเลยอ่ะมาที่นี่พร้อมเลยเหรอรถไฟชนกันอย่างงั้นเดี๋ยวให้รู้จักเด็กพี่เลยน้องเดลต้าผู้หญิงได้คุยกันรู้เรื่องเออดีลูกเฮ้ยเดลต้าเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวมาแป๊บเดียวเดลต้ามันคุ้นๆนะเด็กเดี๋ยวพี่เท่งเด็กพี่ชื่ออะไรนะเดลต้าเดลต้าพี่หนงชื่ออะไรมินิโอ้บอกให้ส่งรูปมาเขาไม่ส่งอ่ะเอาเหรอเดี๋ยวลองส่งคิดถึงนะอยู่ในใจเสมอภาษาไทยนี่เรื่องหรอรออยู่พูดไทยได้นิดหน่อยส่งไปแล้วอุ๊ยมาแล้วคิดถึงนะอยู่ในใจเสมอเฮ้ยบอกนะว่าจาขอบใครไอ้โทมัสเลยเนี่ยคือสองคนเนี่ยจาขอบครับเอาแล้วเฮ้ยโทมัสกรูครับจุ๊บมาเลยผมไม่ได้มาแล้วหรอกพี่สงสัยเขาคงมานานแล้วอ่ะลักษณะเขาอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวเขามาพี่ลองเรียกเด็กพี่สิลองเรียกดิมินิเฮ้ยเสียงมันคุ้นๆว่ะเดลต้ายูฮูเฮ้ยชัดเลยเดลต้ายูฮูมินิกูก้าเดลต้ามินิกูโทมัสเจ้าครับครับเอาแล้วปวกพี่เองไม่เดี๋ยวอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าดิอย่าบอกว่าจะใช้ชื่อเดลต้าเนี่ยฮะหนูเองหนูแล้วพี่อย่าบอกว่าพี่ใช้ชื่อโทมัสอ่ะเดี๋ยวเคลียร์กันเองแล้วกันมินิกูนี่ใครเนี่ยมินิกูก็ชื่อหนูอีกชื่อนึงโอ้โหเปลี่ยนชื่อครับโอ้ยหล่อแล้วแต่งตัวหล่อเลยเฮ้ยโอ้โหหล่อเดี๋ยวโอ้ยนี่ใช่ป่ะจะบอกเขาชอบผู้ชายให้ผู้ชายมาลุมอ่ะเออเนี่ยผู้ชายมาลุมแล้วนะโอ้มาลุมมาตุ้มเลยนะWe'll be right back.
ิดนึงช่วงจบรู้จบก็คนนี้เป็นคนเพลนเขาเป็นคนเพลนเนาะเขาจะได้เมียทุกวันน่ะนี่เมียเป็นคนมาสอนเองเลยเมียคุณนงอ่ะเนาะสอนไปก็ฟันปลอมร่วงไปเป็นเรื่องของครอบครัวเขาครับครับครับมาแข่งขันกันสนามแข่งขันของเราสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะมาเลยเชิญเลยค่ะน้องๆไปเลยอ่ะวันนี้เป็นยังไงเกม2 ทีม สำหรับเกมนี้เราเลือกคู่ก่อนมั้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเกมเป็นไงต้องบอกว่าต้องเลือกกันดีๆนะเพราะวันนี้เห็นมีทองด้วยดิมีทองวันนี้บาทนึง50 ตังค์บาท50 ตังค์ตีโป่งพี่ตีโป่งว่าหมาหางก็บุกแล้วดิทองมากป่องมากเลย50เลือกคู่กันก่อนจับคู่เลยค่ะเชิญเลยนิมนต์ค่ะไม่ใช่หลวงพ่อเลือกถูกแล้วเมาส์ต้องเลือกแมงเอามาอธิบายเกมกันดีกว่าวันนี้เราแข่งอะไรอย่างที่บอกมีทั้งทองมีทั้งโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเลยเกมของเราวันนี้รู้สึกถนัดดิเป่ายิงฉุบครับเด็กๆเคยเล่นเป่ายิงฉุบกติกานี่ง่ายมากเราจะมีการเปิดป้ายกัน2ฝั่งนะฮะสมมติเลือกคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกคู่เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคู่มาแล้วปุ๊บจะมีการเปิดป้ายเปิดมาปั๊บเลือกเลยนะฮะหยิบแผ่นไหนก็ได้2 3ในนี้3แผ่นเนี่ยจะมีค้อนกรรไกรกระดาษนะครับเปิดมาปั๊บฝั่งนี้จะเห็นของอีกฝั่งนึงแต่จะไม่รู้ของตัวเองอีกฝั่งนึงเช่นเดียวกันทายกันว่าเราเนี่ยจะใจกล้าแล้วจะมีสิทธิ์สู้เขาชนะหรือเปล่าถ้าชนะสะสมแต้มมีสิทธิ์ได้ทองถ้าแพ้กินไอ้นี่อันนี้อะไรเดี๋ยวพี่ดูอะไรฮะได้กินแมวกันเลยเดี๋ยวนี่นี่พี่ถ้าเห็นอันเนี้ยรู้เลยว่าเป็นอะไรแมวผสมซีอิ๊วด้วยอันนี้เรียกว่าวาซาบิวาซาบิวาซาบิถ้ายอมแพ้แสดงว่าเรายอมสละทองยอมแต่ถ้าเรายังดื้ออยู่ถ้าเราแข่งไปก็แพ้เรากินวาซาบิวาซาบิวายมันไส้กันมันไส้กันท้านักเติมได้นี่นี่เอาไหมล่ะแม่ช้อนไอเรานี่บางช่างยุ่ยเราเองนักที่หนักนักที่หนักสองคนมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตักก่อนเลยเปล่าเออนิดนึงมันจะหินเขียนมันจะหิน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 ว่าอะไรหินแล้วมันหินอะไรหินหินหินมันหินขึ้นจมูกมันหินหินหมายถึงการเจ็บขึ้นจมูกเออมันหินมันหินตั้งแล้วนะตั้งเลยเอาอย่างเดี๋ยวละหมูบเลยหมูบอันนี้พี่ยังไม่ต้องเปิดยังไม่เห็นของเขาเลยเปิดอีกหน่อยนึงเปิดเลยพี่เปิดเลยหมูบสู้ไหมสู้ไหมผมตีไม่สู้จะตักทำไมจะมาเดี๋ยวของพี่อ่ะคอนเดี๋ยวเองคอนก็ดีสิเอาเงินไก่อ่ะไม่เป็นปัญหาถ้ากันไก่เติมเลยสู้เลยหายสู้เลยถ้ากันไก่กดเติมเลยสู้เลยเปล่าไม่สู้จะใส่หับปากเลยเอามาเอาได้เลยนะเปิดนะเปิดเลยเปิดเลย2 3 4สูตรจะใส่ครับป้าเพื่อมันตายแล้วเต็มอ่ะเต็มเลยแม่ครั้งแรกนะคะคุณเจเน่คุณโดยังทำไม่ได้ค่ะแพ้ไปแล้วครับครั้งที่สองของคุณเจเน่ตนะเปิดเลยเฮ้ยเอาไงใครตักเลยไหมตักเลยตักเลยตักเลยไหมตักเลยไหมตามใจไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
นี่เลยนี่เลยไม่ยอมไม่มีใครยอมนี่เลยมูไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจมาถึงขนาดนี้อีกพวกสู้เลยเอาเร็วหนึ่งสองสามเอาเร็วเอาไงตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวสู้เปล่าหนูเห็นหนวดพี่เท่งเนี่ยมันเหมือนชนะดูเลยสู้เอาสู้เอาปัดหนึ่งสองสามผมระลึกเลยยินไหมมันยินถึงเบ้าตาเลยอ่ะมันยินถึงนี่เลยอ่ะมันยินฮะมันไปเรื่อยๆไอ้มีรางวัลรอบนี้ถ้าใครชนะได้ทองไปเลยหนึ่งสองสามเออเออทำไมแล้วขวานอย่างเงี้ยอันนี้นะนี่นะชนะได้ทองนะชนะได้ทองนะเอานะหนึ่งสองสามสามแหมไม่กินข้าวนะชอบกินชอบกินเขาชอบกินชอบกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายเลยเขาตู้ไหวเออนี่เขาเธอเธอเธอชอบกินชอบกินไม่ต้องน้ำไม่ต้องน้ำไม่ต้องสรุปคะแนนสรุปคะแนนคุณเจเน็ตทำไปได้1ครั้งค่ะแล้วรับแถมให้ทองอ้าวพี่ทองก็รับสิรับอยู่นะได้เลยได้ทองครับยังมีอีกทองยังมีอีกทองยังมีโอ้โหใส่ไว้ก่อนแหมโชคดีโชคดีอ้าวยิงต่อไปโอ้โหเดี๋ยว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 อันนี้บอกว่าเดี๋ยวจะทรมานเกินไปไม่ให้กินแล้ววาซาบิให้ใช้ไปใช้ถาดแทนเออนี่เขายังชั่วหน่อยกับกับกติกาถาดนี่มีการเกถาดกันด้วยนะมีด้วยใช่ไหมสมมติมั่นใจมากเนี่ยเอากี่ถาดได้เลือกได้เลยหนึ่งถาดถึงสองใบมั่นใจขนาดนั้นตีจมูกกันเลยไหมเอาให้ตีจมูกกันเลยโอ้ยแค่ไหนมันไม่มีอยู่แล้วใครมันหายเข้าไปเลยสุขาสุขาหนึ่งสองสามปั๊บหมอบอะไรนะหมอบเลยชีพี่ไม่เคยหมูเนี่ยทอนกระดาษกระดาษสิอีกทาดอีกทาดมูฟเลยเอาดิสู้นะหนึ่งสองสามเอ้าเอาให้หมอบเอาเป็นเสียงดนตรีแบบสุรพลแน่ทีเดียวเลยเปิด
ียบกิ๊บเงียบเลยกิ๊บแต่กิ๊บเงียบกิ๊บคุณกระดาษดิเฮ้ยเอากันไกลแล้วก็สู้ดิสู้ดิมาเลยมาหนึ่งสองสามพี่มัมหนูจ๋าพี่มัมมาเปิดเลยค่ะเปิดเลยครับโอ้นี่คืออะไรอย่าไปบอกถ้าพูดมันไอ้นี่ได้นี่ไงเดี๋ยวถ้าผมเล่นลงมานะเจอบัวลอยผมก่อนแล้วเจอแล้วเจอกินตับเลยมึงเดี๋ยวท่อนสุดท้ายไม่ทันลงโอ้ยตรงได้แล้วสามคนหัวลงนะโอ้โหหัวลงบมเลยพี่หัวลงบมเลยนะเปิดเลยตึ้งตึ้งสู้สู้สู้เลยสู้มาไปแล้วหนึ่งสองสามเอาเลยให้ชนะนะเอาให้ชนะนะชนะได้ทองเอาหนึ่งสองสู้เลยสู้หนึ่งสองสู้ครับสู้เลยวิ่งคุณเมาส์1คะแนนค่ะแล้วก็ไปต่อนะที่ตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์กาแฟค่ะอยู่ I love you ผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิพย์ขนมเยลลี่ปีโป้
สาหร่ายทอดคาบูกิก๋วยเตี๋ยวเรือท่าสยามผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮร์ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสก็อตร้อยซุปไก่สกัดสูตร 100% กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณสรุปคะแนนก่อนนะครับตอนนี้คุณเจนเน็ตเขียวนะฮะ0ครับ0น้องเมาก็1อยู่และหนูจ๋า0ค่ะโต้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ไอซ์กาแฟค่ะมาเลยครับสะสมเงินรางวัลเลยนะฮะมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยมหาสมบัติได้เยอะๆเลยเอามือยาวๆสักใหญ่ๆสักคนนึงอ่ะนี่ล้วงนี่ถือมือใหญ่มากไปเลยค่ะมาดูที่ฮะเลยครับคนได้ไปไม่น้อยนะคะ 7,360 ค่ะจริงร้อยล้านกลับมาเจอกันต่อตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราสรุปคะแนนกันต่อนะครับก็คือคุณเจนเน็ตเขียวนะฮะยัง0อยู่ครับคุณเมาส์นะฮะ1คะแนนและน้องหนูจ๋าเรา0ค่ะตอนนี้คุณเมาส์ทำอยู่และรอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีค่ะส่วนตอนนี้นี่บอกเลยวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวของศิลปะนะครับกิจกำลังจะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะถูกต้องครับงั้นก็ต้องคนนี้สิคนนี้เป็นปรมาจารย์เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะทุกยุคทุกสมัยครับทุกยุคทุกสมัยอ้าวพบกับเขาได้เลยเชิญเลยค่ะอันนี้อะไรฮะจ๋องแจ๋งชอบงานศิลปะงานนี้พวกนี้ชอบมากเลยเจออาจารย์ยังมานี่มานี่สวัสดีสวัสดีนี่อย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยของใครฮะของใครฮะอาจารย์ไม่มีความถ้าย้อนไปสักหลายร้อยปีนี่คนนี้ถือว่าเป็นสุดยอดงานวาดศิลปะมากอะไรฮะวินเซนต์เวนโกอ๋อเวนโกอ๋อนี่เขาเลยนี่ตัวเขาเลยอันนี้ตัวเขาเลยแล้วก็โมโหแล้วตัดหูตัวเองเลยจริงป่ะคือวาดๆไม่ได้ดังใจยังไงตัดหูตัวเองเลยเหรอเออนี่ใช่ไม่เธอสันเลยเอาอย่างไงกัดหูไงอ๋อเอาไม้เทสันนี่แรงบันดาลใจมาจากคุณแบนโก้แบนโก้อ๋อแบนโก้นี่ภาพเขานั่นแหละนี่ภาพเขาศึกษาในหนังสือตำราในที่บ้านมีที่บ้านมีก็แต่ดูที่บ้านสิได้นะทีนี้เดี๋ยวย้อนไปที่ถึงมนุษย์ถ้ำการที่เขาได้วาดแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างในถ้ำน่ะแต่ไม่ได้สลักชื่อไม่ได้เซ็นชื่อไว้เนี่ยเดี๋ยวดูเขาดูเขาเอามีด้วยเอามีมาด้วยมาเห็นไหมฮะเห็นไหมเขาวาดเป็นจิ้งจกนะนั่นจิ้งจกนะมีจิ้งจกสมมติว่าเราจะอาจจะไม่เจอแต่คุณได้เนี่ยยินดีกว่าเรามาพี่สมมติว่าอะไรสมมติว่าอะไรครับมนุษย์ทำอะไรเนี่ยสมมติว่าตักคุณเราได้กินคือไปถึงกันหรือเปล่าเมาตุ๊กตาคุณได้เลยรู้จ้ะรู้จ้ะขี้เขียวใครมาฮะใครวาดวินเซนต์เวนโกนี่อีกยุคนึงต้องใช้คำว่าแบบรุ่งเรืองแบบกรีกโบราณในยุคที่ศิลปะกำลังรุ่งเรืองอยู่ในยุคในช่วงนั้นเกิดทันด้วยน่าจะอยู่ในช่วงที่ทรอยในเรื่องทรอยทรอยแล้วทรอยมาก็คืออเล็กซานดรามาอเล็กซานเดอร์มหาราชถ้าใครได้ดูนะคนนี้เล่นในโคลินฟาเรลแล้วก็ทรอยเล่นโดยแบททิตโอ้ยมีความรู้มากเลยเนี่ยมีความรู้มากคนนี้ไม่ธรรมดาสุดยอดเลยยุคนี้เป็นยุคที่รุ่งเรืองมากซึ่งยุคนั้นเป็นยุคที่นับถือเทพเจ้าซะเป็นส่วนใหญ่แม่นเลยเนี่ยแม่นเลยเนี่ยแม่นเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยแหละมายุคนั้นคือยุคกรีกดู
ันนี้ตัวอะไรอ่ะจะเป็นเคพีเป็นเทพเจ้าหรือสักอย่างนึงยุคกรีกนะเป็นยุคโบราณสถาปัตยกรรมกรีกนะครับวิหารพาร์เธนอนเรียกวิหารพาร์เธนอนนี่นะฮะก่อนคริสต์อะไรสักอย่างนึงยกป้ายไว้ทีก่อนคริสต์ศักราชถึง1,400ปีก่อนถึงคริสต์ศักราชปี100ปี1,000อะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่สักอย่างใช่ดูนี่เห็นก็ชักใส่เป็นไปค่อยๆมงกุฎมีวิกผมเอาหัวยังขาวเลยนะบอกทักแค่นี้พอเริ่มจะหมดหัวเลยแต่มาถึงอีกยุคนึงนี่ยุคเป็นยุคนี้เป็นยุคที่แบบคนคลั่งไคล้มากแล้วภาพเนี้ยทั่วโลกมีอยู่ภาพเดียวเป็นภาพวาดของจิตรกรถือว่าในยุคนั้นถือว่าเป็นมือหนึ่งมากลีโอนาร์โดดาวินชีอ๋อดาวินชีลีโอนาร์โดดาวินชีวาดรูปอะไรอ่ะเขาวาดรูปนานแล้วผู้หญิงคนนี้นะถ้าท่านรู้จักนะครับมาโมนาลิซ่าโมนาลิซ่าเอามีโมนาลิซ่าด้วยเฮ้ยโมนาลิซ่ามาเลยเหรอเดี๋ยวโมนาลิซ่าโมนาลิซ่าเหรอโอ้เห็นหน้าโมนาลิซ่าแล้วอยากกินพาราเซตามอลแต่ภาพนี้ผมเคยเห็นเยอะมากนะแต่ดูแล้วก็ผมชอบดวงตาเขาเหมือนแบบมีประกายมีบอกอะไรกับคนดูอ่ะอันนี้มีประกายไหมอันนี้มีประกายอันนี้เห็นแล้วอยากฟันเหมือนนะเหมือนไม่มีใครไม่รู้จักใช่ภาพนี้เป็นภาพพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ฝรั่งเศสใช่พิพิธภัณฑ์พี่พันธ์นะลูฟปัจจุบันเลยมีซึ่งตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยคนจะวาดภาพลงผนังมั่งใช่ไหมลงที่กระดาษมั่งลงที่ผ้าบ้างตอนเนี้ยเขาวาดลงที่คนแล้วนะเฮ้ยลงที่คนเลยตัวเนี้ยเออเพ้นเขาเด็กเพ้นเลยนี่ๆแล้วเดี๋ยวเอามาดูกันมั้ยเอาภาพมาดูก่อนมั้ยมาเอาภาพมาแต่มองไม่เพ้นแล้วก็ถ่ายมาก็คือวาดลงบนตัวเลยใช่มั้ยฮะระบายลงบนตัวอันนี้ถือว่าเป็นศิลปะที่ยากนะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนไม่ใช่สักนะไม่ใช่สักลงไปนะเอาสีเนี่ยวาดลงไปลบได้แต่ว่าถือเป็นศิลปะสวยมากถ่ายก่อนเฮ้ยถ่ายก่อนเอาเข้าที่เลยค่ะเข้าประจำที่เลยครับประจำที่เลยนี่เกิดเป็นคำถามขึ้นแล้วคำถามเราคือว่าให้ดีนะคะ1ใน3รูปนี้นะครับรูปไหนครับเป็นของศิลปินที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะฮะสักครู่1นะครับ1 2หรือ3ครับเป็นของศิลปินที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้เชิญเลยครับเขียนเลยค่ะได้เลยครับเขียนเลยครับ1ภาพที่2หรือว่าภาพที่3เนี่ยตอบว่าหมายเลขนะฮะหมายเลข3หมายเลข3เอาล่ะน้องเมาตอบว่าหมายเลข2 2ตอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็น้องหนูจ๋าครับตอบว่าหมายเลข2 2 3 2 2ไม่มีใครตอบหมายเลข1เลยเดี๋ยวของจริงจะออกมาแล้วจะรู้ว่าเป็นหมายเลข1หรือหมายเลข2หรือหมายเลข3อ่ะเรามีนางแบบด้วยมีนางแบบด้วยนางแบบด้วยศิลปินด้วยนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะหมายเลขในข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยนางแบบออกมาแล้วต้องเชิญศิลปินที่เพ้นตัวจริงมาด้วยและแขกรับเชิญของเราเป็นศิลปินท่านนี้นะคะคุณเบลล่าวอลเลนค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและวันนี้เรามีล่ามมาช่วยแปลด้วยนะคะน้องปองนะคะเดี๋ยวน้องปองคงจะต้องเล่าแต่ก่อนอื่นแนะนำนะคะสำหรับคุณเบลล่าหน่อยเป็นไงครับเชิญครับจากไหน Where are you from? I'm originally from Bulgaria but I live in Austria in Vienna ใช้เวลาเพ้นท์นานขนาดไหนคะ How long does it take for you to complete the artworkAround 6 hours. 6 ชั่วโมง 6 ชั่วโมงเหรอ Only the painting. Before that it's the preparing one. Cleaning. เป็นไงอาจารย์เป็นไงฮะ
เขาว่าอย่างนั้นกระแปกันไปที่I guess he wants to be a model เขาบอกว่าอยากให้อาจารย์เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบให้เขาจะเพ้นแต่ว่าต้องถอดเสื้อ no เสียวกลสีที่ใช้เป็นสีอะไรครับ What kind of color do you use on the body? It's a special body painting color. It is created only for the skin. You can even eat it. อ๋อสี TOA เป็นสีสีเฉพาะสำหรับการเพ้นก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเพ้นไปเพ้นมาเกิดเผลอเข้าไปเนี่ยกินได้ด้วยไม่เป็นไรล้างยากไหมฮะอันนี้อย่างนี้ล้างยากสีนี่ไม่ยุ่งผมก็เคยแบบเพ้นตัวเองนะเป็นตัวนู้นตัวนี้เป็นเต่านินจาอย่างนี้ยากไหมครับล้างยาก How hard is it for you to wash it out? It's very easy. You just take a shower. You need a sponge, shower gel. You rub and it's gone. โอ้ก็จะล้างเสร็จก็เช้าปกติแล้วก็ใช้เต้าหู้ถูดูได้ครับจับรูปดูเนี่ยอันนี้คือเพ้นหมดเลยนะเนี่ยค่ะเพ้นหมดเลยทุกจุดเพ้นหมดเลยไหมติดไหมอันนี้เขาใส่อะไรป่ะครับใส่ชุดใส่อะไรป่ะต้องใส่นะใส่เกาะไว้ใส่เป็นเกาะอกกับใส่เป็นชุดว่ายน้ำใส่เป็นชุดว่ายน้ำนางแบบเขาเป็นคนไทยป่ะไทยไทยแลนด์ไอ้ยูฟองไอ้ยูฟอง Los Angeles ฮะ Los Angelesแล้วสุดรอดังจิลิสทำชื่อ The name Jessica Yes Oh นี่ลิซี่ดวงอะไรทำอะไร Jessica อีโก้นะอันนี้ใช่เลยนี่ดีกว่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพ้นเลยค่ะเรามีให้ดูด้วยไปเลยค่ะหมุนอยู่สโลเป็นเหมือนสีไม่แตกอ่ะถ้างานนี้ที่สมุยไปไหมฮะที่สมุยน้องเขาไปไปค่ะอยู่สมุยพับไปด้วยฝากถึงงานนี้หน่อยนะอยากให้นกปองเนี่ยนะคะเล่าถึงงานบอดี้เพนที่จะเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงเราจะได้เห็นศิลปะอย่างนี้ที่ไหนบ้างค่ะก็คืองานบอดี้เพนนะคะก็มีวันที่26ถึง27มีนาคมปีนี้นะคะจัดที่หันละไมเกาะสมุยค่ะหันละไมเหรอคะสวยแล้วคุณเบลล่าก็จะไปเพนเหมือนกันคุณเบลล่าก็จะไปค่ะแล้วก็มีศิลปินจากทั่วโลกนะคะเป็นชั้นนำทั้งหมดมาอีกไม่ต่ำกว่า20คนค่ะอย่างคุณหม่อมเนี่ยหน้าตาไม่ดีเนี่ยสามารถเพนได้ไหมพี่แอสพี่หม่ำคิดจะเพ้นหม่ำโชว์หน่อย good looking เนี่ยคนเนี้ย six pack would be fine six pack ไม่ no one pack เลยกองพวกเลย one pack เลย yeah with a pleasure but I think he's already very hot ก็จะผมเคยถามผมเคยเพ้นลงหนังสือนะเมื่อสัก20เกือบ20ปีที่แล้วเป็นไงหนังสือขายไม่ดีเลยสิขายได้เลยเอาจริงๆๆไปหามาดูได้เลยผมเคยเพ้นจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นมองอะไรค่ะที่เขามองนี่ก็ฟังจริงๆพูดจริงๆเพ้นจริงๆทั้งตัวเลยด้านหลังหมดเลยจริงๆพูดจริงๆหนังสืออะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ไม่ต้องย้ำมาจริงๆเขาเชื่ออยู่แล้วจริงๆไปหาดูได้ประมาณสักอันนี้ที่คอเพ้นหรอเมียที่คอไม่ได้เพ้นอันนั้นอะไรอ่ะเครื่องเอาเห็นแล้วเอาขาวๆคุณล้างยากไหมไม่ยากเลยไหมพอละเท่งไม่ยากเลยไหมกับการบ้านล้างหรอกโอเคอยู่I love you. Okay, แหมวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับนางแบบของเราและขอบคุณคุณเบลล่าพอลเล่นและน้องปอค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าการที่สมุยแก้มที่สมุยอ่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเทลมีมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเราไปต่อกันที่ตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้เทรนวันค่ะ
AJ Mobile Phone เครื่องเสียงติดรถยนต์ Bosswick เครื่องสำอางเทลมีผงชูรสอายิโนโมโตะฟิล์มกรองแสงไฮคูหัวฉีดแก๊สรถยนต์เวอร์ซุสกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณสำหรับคะแนนตอนนี้นะครับคุณเจเน็ตเขียวนะฮะ0ครับคุณเมาครับ1คะแนนน้องหนูจ๋า0ตู้มหาสมบัติกับกาแฟเบอร์ดี้ทรีนวันค่ะไปเลยครับเชิญครับมาเลยค่ะจะเปลี่ยนคนก็ได้นะคะใครดีครับหรือจากคนเดิมเอารู้จ๋าเหรอเริ่มเลยค่ะไปเลยมากเออเล็กๆช้าไปนิดนึงนะคะมาดูดูสิครับโอ้ของใหม่นี่ 4,000 บวกของเดิม 7,360 นะคะตอนนี้มี 11,360 ค่ะสำหรับคะแนนของเราคะแนนของเรานะฮะตอนนี้คุณเจเน็ตเขียว0ครับน้องเมา1คะแนนหนูจ๋า0เขาแข่งนำอยู่นะคะและช่วงขุดขึ้นมาหาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบำรุงกำลังชลาเป็นเรื่องย้อนหลังมานานแล้วนะสำหรับทีมสามชาติของเราเนี่ยมักจะโดนแกล้งประจำครับงวดนี้โดนอีกแล้วโดนแกล้งแบบชนิดที่เรียกว่าแหวกแหกกงหนีกันไปเลยนะคะถามว่าใครเอ่ยที่เป็นคนที่แกล้งนะครับแก๊งสามชาติเนี่ยจนแบบว่ากระเจิงวิ่งหนีกันเละฉากเชิงเนี่ยพังหมดเลยนะครับข้อที่1คือทีมงานแกล้งข้อที่2นักเรียนนักเรียนเนี่ยมาแกล้งและข้อที่3แขกรับเชิญแขกรับเชิญแกล้งซะเองครับทีมงานนักเรียนหรือว่าแขกรับเชิญแกล้งแก๊งสามชาติของเราตอบเลยค่ะตอบเลยครับตอบเลยครับคิดว่าเป็นใครพี่เขียวว่าไงฮะตอบว่านักเรียนมาแกล้งเมาตอบว่าแขกรับเชิญตอบไม่เหมือนกันและสุดท้ายแล้วก็หนูจ๋าตอบว่าทีมงานมีถูกคนหนึ่งแน่นอนแต่จะเป็นใครนั้นมาดูเฉลยเลยเชิญนี่เลยครับเชิญนี่เลยครับใครเป็นคนแกล้งเฉลยเลยค่ะใครคุณเจเน็ตตอนนี้คุณเจเน็ตมีพ่อมา1คะแนนแล้วนะคะมาดูเรื่องราวที่ผ่านมาเจออะไรค่ะเรื่องมันเป็นมายังไงเฮ้ยครับดังๆเลยฮะโอเคครับมุกของพวกเราดูแล้วเตรียมตัวมา1 2 2 4ภาษาอังกฤษ1 2 3ลีลาไม่แพ้ตลกอาชีพเลยครับคุณปัญญาครับคณะใหม่ผมหาไหมครับไม่ได้เรื่องทุกคนครับอ้าวหายนะมาเยือนเป็นหมู่คณะแล้วครับงานนี้ตรงออกมาก่อนดีกว่าผมให้โอกาสอีกแป๊บนึงแล้วกันถ้าไม่ได้นะเอาละสิครับคุณผู้ชมมีการยกกรงมาสงสัยคืนนี้มีอะไรพิเศษเป็นแน่สัก 2-3 มุกถ้าหารอดไม่หาติดคุกเอาตับไหนอะไรเปิดหน้ามาแล้วหาเลยหนึ่งสองสามทำหน้าสอนลำแม่พยายามสูงครับเอาละคู่แรกเข้าเลยครับหาตึมเลยนะเข้าไปเลยครับเอาตรงนี้ครับเข้าเลยครับต่อไปเลยครับเมื่อกี้นี่เดี๋ยวอมุกจะดุ้งเลยเอาหนึ่งสองสามเงียบครับพี่รู้ตัวครับเดินเข้าไปเองเลยครับคนนี้เอาละนักเรียนที่ไม่เกี่ยวเอาไม่รู้ต้องชุดนักเรียนก็ไม่เว้นครับเว้นไม่ได้คุณผู้ชมเพราะว่าน้องๆ4คนเนี้ยเข้ามาเลยครับเป็นคนที่เราเตรียมกันไว้แล้วว่าจะมีแผนเด็ดมาจัดการกับ3ชาติคืนนี้จับตาดูครับจัดการโทษประหารครับ1 2 3ประหารจ้า
นั่นแต่ละคนเตรียมของที่แก๊งสามชาติกลัวมากครับเล่นเอาสามชาติกระเจิงไปคนละทางเลยครับดูซ้ำอีกครั้งครับแม่ต้องขอบคุณน้องๆนักเรียนทั้ง4มากครับเนียนจริงๆนี่มันแหกกล้องไปได้ไงไปไหนหมดใช่ไม่ได้หมดเนี่ยไปไหนล่ะตัวนั้นไปไหนน้องๆกลับไปนั่งแล้วครับ3ชาติยังระแวงกันอยู่ครับตัวนั้นอ่ะจ๊ะนั่นตื่นไม่เลิกครับคุณผู้ชมอ้าวปรบมือด้วยนะครับมองดูรอบตัวรอบไม่มีใครเฝ้าคอยติดตามวิ่งหนีเท่าไรไม่ทนเพราะเราคือคนตัวการทุกแสงวิ่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 งไปไปโดนนักเรียนแกล้งนั่นเองเพราะฉะนั้นคะแนนโดยรวมทั้งหมดนะคะคุณเจเน็ตเขียวมี1คะแนนนะคะแล้วก็คุณเมาส์มี1คะแนนหนูจ๋า0คะแนนนะคะอ้าวประตู3ชามหาสมบัติสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบำรุงกำลังฉลามค่ะไปเลยครับฉลามเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตพงศวรรค์ธนาคารลาวเลโวโมดิฟายศูนย์ติดตั้งโช๊คอัพTrue Move iPhone 4 Big C Super Center Minute Maid Splash ประตู3ชามหาสมบัติสนับสนุนโดยเครื่องดื่มบำรุงกำลังฉลามค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกนะครับคนละ1ประตูเท่านั้นนะฮะคุณเจเน็ตเขียวแล้วก็เมาส์นะครับใครดีฮะใครดีฮะน้องเมาส์ครับ2เลข2แล้วกันครับเลือก2เพราะฉะนั้นคุณเจเน็ตก็1เชิญเลยค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมๆกันเลยนะค่ะเปิดพร้อมๆกันนะคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเปิดเลยค่ะพร้อมเลยมาดูเฉลยกันอยู่ที่ประตูที่1นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณสำหรับคุณเมาส์และหนูจ๋าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับส่วนคุณเจเน็ตเขียวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะเรายังมีอีก1ล้านที่คาโอค่ะท้ายแล้วคุณเจเน็ตเขียวเข้ารอบกันมาสะสมไม่น้อยไปหน่อยเดี๋ยวคาโอมอบให้อีก1ล้านสนับสนุนโดยบริษัทคาโอคอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดมาเลยคาโอเลขไหนดีคาโอ4ค่ะคาโอ4เลยมาเลยค่ะคาโอ4อ้าวเปิดดูเฮ้ยคาโอ4เป็นเอาครับอะไรฮะดีนะฮะปัญญาวิลาวนะคาโอ3เอาละครับคาโอ3คาโอ3เป็นอันนี้ไม่เพิ่มนะครับเชิญครับคาโอ11ค่ะเลยมานี่เอาละครับคาโอ11เป็นต่อเลยคาโอไหนดีคาโอ1ค่ะคาโอ1คาโอ1นะครับคาโอ1เป็นโอ้มันรู้ไปมาปัญญาไม่รอเท่านั้นปัญญาไม่รออ้าวไปครับไปหกข้าวหกนะครับข้าวโอหกครับเป็นปัญญาไม่รออ้าวไม่น้อยค่ะเจเน็ตเขียวรับไปทั้งหมด 41,260 ค่ะไม่น้อยจากการต้องขอขอบคุณนะคะสาย CM ครับขอบคุณมากครับและเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะลาโมสเครื่องประดับเทวันดาราและรองเท้าชาวสันคิดค่ะอ้าวต้อนรับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะพระพิฆเนศปางมหาเทพแห่งศิลปะของแผ่นดินกับ4พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อปี2550พิธีไหว้ครูอาจารย์ปูชาผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์พิธีมหามังคลาภิเษกพิธีมหาพุทธาภิเษกพิธีมหาเทวาภิเษก4ปีผ่านไปพระพิฆเนศรุ่นเนื้อผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ผ่าน4พิธีกรรมอันสำคัญนี้พร้อมหนังสือคเนชาบัดนี้ได้เปิดโอกาสให้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมความเจริญรุ่งเรือง